สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงวีคเอนด์นะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้เกี่ยวข้องกับที่ดินครับและอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกับใครหลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะครับเป็นชาวนานะฮะอยากให้ฟังให้ดีๆนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งรายการถกไม่เถียงของเราเคยทำมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะผปท.5บ้างละสปก.บ้างละเคสนี้เป็นเคสของหนุ่มนาข้าวต้องพูดอย่างนี้นะครับคือซื้อที่มาคือตอนนั้นนะฮะเขาบอกเป็นพท.5นะประมาณสัก20ปีแล้วครองมา20ปีแล้วเขาก็เข้าไปทำกินอะไรของเขามา20ปีอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าเขาบอกเจ้าของเก่านะฮะเจ้าของเก่าเขาออกมาแล้วก็มาติดป้ายบอกห้ามบุกรุกครับนี่เป็นที่ดินของเราและได้ทำการร้องกับสปก.แล้วเป็นที่ดินสปก.ตั้งแต่ปี39เอ้ามันก่อนที่ผู้เสียหายมาร้องรายการเนี่ยเข้าไปครอบครองอีกนะฮะคราวนี้ก็เลยคาราคาซังฮะทำยังไงต่อเพราะเขาก็ทำมาตั้ง20ปีแล้วไปยังไงต่อวันนี้เดี๋ยวจะมาดูนะฮะว่ามีช่องทางในการช่วยเหลืออย่างไรที่เป็นไปตามคันลองของกฎหมายนะครับตอนรับก่อนนะครับผู้เสียหายคุณจินมาพร้อมกับคุณนกนะฮะและเจ้าหน้าที่องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO นะครับคุณนลินโรจนวัฒน์ที่ก่อนครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับส่วนซ้ายมือของผมครับท่านน่าจะมีแนวทางให้ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับท่านอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายครับท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับขอบคุณทั้ง4ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมเล่าเมื่อสักครู่นี้เป็นการสรุปรวมเลยว่าเรื่องราวของคุณจินกับคุณนกมันเป็นอย่างนี้ไล่กลับไปก็คือตั้งแต่ปี46ครับเราเข้าไปครอบครองที่ผืนนี้ใช่มั้ยฮะใช่ครับตอนนั้นเราเข้าใจว่าที่นี้เป็นอะไรพ.ป.ท.5คนที่เข้าไปครอบครองตอนแรกคือเป็นคุณสมพงษ์นะฮะใช่ค่ะเป็นพ่อค่ะเป็นคุณพ่อของคุณนกใช่ไหมฮะค่ะคุณสมพงษ์ก็มีการไปครอบครองมาแล้วก็ทำกินมาตลอดเลยแหละใช่ค่ะทำกินตั้งแต่ซื้อขายกันเลยค่ะทำอะไรบ้างทำนาอย่างเดียวค่ะอืมแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยค่ะเพื่อนบ้านรู้หมดไหมรู้หมดค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีอยู่วันนึงครับก็กำนันที่หมู่บ้านนะกำนันบัญชาก็นัดเราไปที่บ้านแกครับแล้วก็ให้บอกแล้วว่ามีคนไอ้ที่นาที่เราทำอยู่เนี่ยมีเจ้าของที่นะเป็นสปก.นะครับเป็นที่สปก.ตกใจครับชั่วโมงนั้นช็อกฮะช็อกมากเลยอะไรที่นาที่เราทำอยู่ประมาณ20กว่าปีเนี่ยกลายเป็นที่คนอื่นเฉยเลยไม่เคยรู้มาก่อนครับใช่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับโทษนะด้วยความเคารพรับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆได้เป็นที่เหมือนกันมั้ยเหมือนกันครับของเขาเป็นสปก.ก็เป็นบท.บ้างเป็นสปก.บ้างยังไม่ได้ขึ้นยังไม่เป็นถนนครับโอเคพอเขาบอกแล้วเฮ้ยนี่มันมีที่ของคนอื่นนั้นเราช็อกครับก็มองหน้ากันแล้วเอาไงต่อดีล่ะครับก็ท่านกำนันท่านก็สืบสาวเราเรื่องว่าไอ้ที่หนึ่งตัวเนี้ยเป็นมายังไงในเมื่อเป็นที่ของคุณแล้วทำไมไปอยู่กับนายสมพงษ์ได้ครับท่านก็สอบสาวเราเรื่องณวันนั้นก็คุยกันแหละครับแล้วก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราไปหาเอกสารการซื้อขายที่บ้านแทบจะรื้อบ้านนะครับเจอก็เป็นสัญญาที่เราซื้อขายครับเขาขายกันให้คนกลางคนกลางก็มาขายให้ผมอีกทีหนึ่งตอนนั้นรู้ไหมว่าเป็นคนกลางไม่รู้ว่าเป็นคนกลางก็เข้าใจว่าเป็นเข้าใจว่าคนที่ซื้อคนที่มาขายเราก็คือเป็นเจ้าของใช่เราเข้าใจว่าเป็นงั้นตลอดใช่แล้วก็เป็นที่พปท.5มันก็คือที่มือเปล่าเราก็ไม่ได้ไปเช็คว่ามันเป็นโฉนดมันเป็นสปก.อ้าวที่เปล่าก็คือที่เปล่าแล้วก็เสียภาษีต่อทำกินมาเรื่อยแสดงว่าหลังที่ทำกินมา20ปีนี่มีการเสียภาษีเสียภาษีซึ่งเราก็เข้าใจว่านี่คือสบายใจ20ปีไม่มีปัญหาใช่สุดท้ายเขาขึ้นสปก.แล้วก็มาฟ้องว่าผมบุกรุกเขาตอนนี้โดนฟ้องใช่เดี๋ยวก่อนนะและไอ้คนที่ไปฟ้องเราที่เขาอ้างคือเขาก็ต้องเป็นเครือญาติกับคนที่เป็นเจ้าของกันถูกต้องไหมครับเพราะสปก.ใช่ไหมฮะท่านโกศลวัฒน์ก็คือไม่สามารถขายต่อได้แต่ว่าโอนให้กับเป็นมรดกให้กับทายาทได้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายเลยใช่ค่ะผู้รับสปก.เนี่ยตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับพ.ศ.2518เนี่ยห้ามซื้อขายแต่ถ้าใครได้สปก.ไปแล้วตกทอดแก่ทายาทได้แต่ทายาทนี่ก็หมายถึงลูกหลานนะครับครับเพราะฉะนั้นคนที่มาฟ้องเราก็ต้องเป็นทายาทใช่ค่ะคนที่เป็นสปก.ครับโทษนะคนคนนี้เขาอยู่ในพื้นที่ป่ะอยู่ครับเรารู้จักเขาไหมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือละแวกซอยเดียวกันเราจะรู้ว่าเขาอยู่นี่เคยเห็นหน้าเขาไหมเคยก็แสดงว่าเป็นคนในพื้นที่ถูกต้องครับเขาเห็นเราทำตรงนี้ไหมเห็นมานานยังครับก็เห็นมาช่วยชีวิตเขานั่นแหละน่าจะนานตั้งแต่เริ่มแรกเลยอะค่ะเพราะว่าจากที่พูดคุยกันเขาก็บอกว่า
ก็เขาก็เห็นว่าเราอยู่ในนั้นอ่ะอยู่ทำกินอ่ะครับแล้วเขาไม่เคยพูดอะไรเลยเหรอไม่ไม่มันบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะให้มันที่ของฉันไม่สปกไม่เคยพูดเลยครับใช้คำว่า no ด้วยนะ no เลยเหรอไม่ค่ะอ้าวพอมาเจออย่างนี้คุณก็ยิ่งตกใจไปใหญ่สิอ้าวเราก็อยู่ตรงนี้มาเป็น10 20ปีไม่เคยก็นั่นแหละครับถึงได้บอกไงว่าช็อกแม่ที่บ้านเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเลยนองหน้ากันเออช็อกเขาฟ้องขับไล่เราคือฟ้องเราบุกรุกใช่ไหมใช่ตอนแรกๆนี่ไปแจ้งความก่อนค่ะแจ้งความให้ไปไก่เกียร์ใช่แล้วเขาก็ไปหาคนทำนานะคะเขาบอกว่าเขาจะจ่ายค่าไถนาคือพวกหนูออกค่าใช้จ่ายหมดแล้วเขาจะจ่ายเงินค่าไถให้แล้วไม่ให้พวกเราเข้าไปเลยเขาจะเอาเข้าตรงนั้นเลยก็คือหมายความว่าอ่ะฉันยอมจ่ายให้ส่วนหนึ่งก็คือจ่ายค่าไถไปอย่างนี้หรอใช่ค่ะแล้วคุณก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเลยใช่เดี๋ยวฉันทำต่ออย่างนี้หรอใช่ล็อบบี้ล็อบบี้คนไถนาเอ้คนทำนาผมเลยอะครับจะคำว่าล็อบบี้คนทำนาเลยหรอใช่ค่ะใช่เอาก็เราทำนาแบบปันส่วนนะเออครับเราออกค่าไถค่าหวานค่าตีดินค่าพันข้าวค่าปุ๋ยค่ายาออกหมดอยู่ดีๆเขาบอกไม่เป็นไรจะมาสวมผมเลยเดี๋ยวฉันออกให้แล้วเลยได้คุยแล้วฉันจะทำแทนตอนไก่เกียร์เจรจาเคยบอกเขาว่าให้พี่เดี๋ยวก่อนนะเราอยู่มา20ปีพี่ไม่เราก็เอาหลักฐานทั้งหมดที่เรามีเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยนะคะตั้งแต่ปี52เขาก็อ้างสิทธิ์ของสปกทุกอย่างว่าเราจ้างเขาทำมันทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าเขาเอาสปกมายันเราแหละใช่ค่ะเลยไปไม่ถูกเขาก็พูดอยู่คำเดียวขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายใช่ค่ะไปหาพี่นรินทร์เลยใช่ค่ะพี่นรินทร์ฮะพอเคสนี้พี่ดูแล้วยังไงดิฉันได้สอบถามไปที่ท่านอมฤตนะคะปฏิรูปที่ดินของจังหวัดนครราชสีมาครับท่านแจ้งว่าในกรณีที่ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยจะต้องดูที่สิทธิการทำกินจริงที่เกิดขึ้นหากไม่ได้ทำกินจริงถือว่าได้สละสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ไปแล้วจะต้องมีการสอบสวนสิทธิ์ค่ะท่านเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำกินทั้งกรณีป้าแจงเก่าแล้วก็กรณีเจ้าเนี้ยที่นาเจ้าเนี้ยหนองบุญมากเนี่ยก็คือได้ครอบครองทำกินอย่างสุจริตโดยเปิดเผยนะคะมาตลอด20ปีแล้วคราวนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะมาโต้แย้งว่าอันนี้เป็นที่ดินเขาพอผ่านมาแล้วเนี่ยเป็น20ปีมาแสดงจะต้องมีการไปสอบสวนสิทธิ์ค่ะท่านตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอันนี้เป็นแนวทางถูกต้องไหมเป็นแนวทางของสปกแล้วค่อยเพิกถอนสิทธิ์เพราะดิฉันนำทั้งสองเจ้าเนี่ยไปเขียนหนังสือโต้แย้งสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคได้เดี๋ยวคงได้ฟังท่านโกศลวัฒน์นะครับว่าแนวทางจริงๆคือมันเป็นไปอย่างนี้หรือว่ามีวิธีอื่นหรือว่าอะไรทำเพิ่มเติมได้หรือไม่แต่เพื่อให้แน่ใจนะฮะท่านโกศลวัฒน์เดี๋ยวเราไปดูว่าสิ่งที่เขามาทำในที่ของเราคือทำอะไรฮะก็ผมได้ปลูกข้าวนะครับเรียบร้อยแล้วข้าวหวานไถทำปุ๋ยเรียบร้อยจนเกี่ยวพอเกี่ยวแล้วที่นามันว่างเขาก็ฉวยโอกาสตอนที่ที่มามันว่างนี่แหละเมื่อไหร่น่าจะกุมภาของปีที่แล้วปีนี้เลยปีนี้เลยครับปีนี้เลยค่ะเข้าไปไถเฉยเลยไปไถดื้อเลยใช่ไถทำอะไรก็ไถแล้วก็รีบหว่านถั่วเขียวหว่านถั่วเขียวถั่วเขียวครับก็เป็นหว่านถั่วเขียวถั่วเขียวใช่ครับใช่เพื่อที่จะบ่งบอกว่าเขาได้มาเข้ามาทำกินแล้วใช่หว่านพืชเพื่อหวังผลแต่ไม่ได้หวังผลทางเกษตรกรรมเขาหวังผลทางกฎหมายว่าฉันได้เก็บเกี่ยวพืชผลที่งอกเงยขึ้นมาจากที่นาแปลงนี้แล้วและมีป้ายติดด้วยเหรอฮะมีป้ายติดด้วยนี่ก็คือติดตอนกุมภาพันธ์นี้ใช่ไหมฮะครับติดว่าเอาขึ้นมาดูหน่อยครับเต็มๆแล้วฮะเต็มจอห้ามบุกรุกที่ดินแปลงนี้โดยเด็ดขาดอยู่ระหว่างโอนเอกสารใช่ค่ะหากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายถูกต้องค่ะอันนี้จำได้ไหมฮะติดประมาณเมื่อไหร่ครับปีที่แล้วค่ะประมาณเมษาถึงพฤษภาตอนเราหวานข้าวแล้วด้วยแล้วเราทำไงเราก็ปล่อยให้ป้านี่อยู่อย่างนี้ก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งลมก็พัดลมแล้วเราก็เข้าไปทำกินเหมือนเดิมเนี่ยใช่ครับอันนั้นตอนนั้นเขายังไม่ได้ไถที่เราใช่ไหมยังนั้นยังมันมีข้าวแต่มีเขามีแจ้งความว่าเราเข้าไปบุกรุกการทำกินที่ของเขาโอเคป้ายที่สองก็คือป้ายปีนี้ใช่ค่ะครับมีอีกติดอีกนะฮะเอามาดูฮะป้ายปีนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนี่ฮะห้ามบุกรุกที่ดินแปลงนี้โดยเด็ดขาดนะครับหากใครฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทันทีใช่ค่ะเพิ่มขึ้นมานะครับท่านโกศลวัฒน์ครับติดอย่างนี้เหรอติดอย่างนี้เลยนี่ต้นไม้เราปะเนี่ยครับอยู่ในนาน่ะล่ะครับนี่ก็ป้ายผมก็ทำเหมือนกันสีเขียวนี่คือป้ายของคุณใช่ไหมครับใช่ครับมีผมนี่ห้ามมีการแข่งขันกันติดป้ายนะท่านโกศลวัฒน์คุณผู้ชมครับคุณติดว่าอะไรห้ามบุกรุกเหมือนกันบอกว่าที่นาแปลงนี้ซื้อมาด้วยเงินสุจริตนะครับปลูกข้าวกิน
มานานกว่า20ปีแล้วชาวบ้านในชุมชนต่างรับรู้ดีว่าแท้จริงแล้วใครเป็นเจ้าของอยู่ในระหว่างการขอคำสั่งศาลคุ้มครองชั่วคราวหากผู้ใดบุกรุกนะฮะห้ามผู้ใดบุกรุกห้ามขอโทษฮะขออภัยห้ามผู้ใดบุกรุกจนกว่าจะมีคำพิพากษาจากศาลค่ะท่านอันนี้ติดหลังเขาติดก่อนติดก่อนด้วยใช่ผมติดก่อนวันนึงแล้วเขาก็เลยมาติดอันนี้ทำไปกับทำร้านเดียวกันนั่นแหละแต่สุดท้ายคุณก็โดนฟ้องขับไล่ใช่ค่ะใช่ไหมว่าขับไล่ให้คุณออกจากพื้นที่ใช่ค่ะถูกต้องบุกรุกครับฝั่งนี้เขาฟ้องคุณบุกรุกแต่จริงๆใครบุกรุกใครกันแน่ใช่ค่ะนี่คือประเด็นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่เดียวสั้นๆเดี๋ยวกลับมาฟังท่านโกศลวัฒน์นะฮะกับประเด็นนี้แล้วแนวทางในการต่อสู้อย่างที่พี่นรินทร์บอกไปก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะที่ให้แนวทางไว้ของสปก.ว่าน่าจะเป็นแนวทางนี้แต่แน่นอนฮะท่านโกศลวัฒน์มีข้อมูลเพิ่มเติมแน่นอนว่าจะต้องทำยังไงสักครู่เดียวครับถกไม่เถียงครับกลับมาที่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะฮะยังอยู่กับคุณจินคุณนกนะฮะคุณนรินทร์และแน่นอนท่านโกศลวัฒน์นะครับมาถึงตรงนี้เดี๋ยวทวนกันสั้นๆนิดนึงนะครับคือฝั่งขวามือผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นผู้ที่ร้องเข้ามาเสียหายฮะเขาทำคินอยู่ประมาณ20ปีสำหรับที่ดินนี้ไปๆมาๆเจ้าของเก่ามาอ้างว่าเขาทำสปก.ไว้ตั้งนานแล้วคุณน่ะบุกรุกแต่เดี๋ยวก่อนเขาอยู่อย่างเปิดเผยนะฮะท่านโกศลวัฒน์หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่ในละแวกนั้นรู้ว่า2คนเนี้ยครอบครัวเนี้ยทำกินอยู่บนที่ผืนนี้ทำนามาตลอดไม่เคยมีปัญหาค่ะแล้วอยู่ดีๆก็มาปักป้ายเอาป้ายขึ้นมาหน่อยนะฮะบอกว่าเนี่ยห้ามบุกรุกถ้าบุกรุกก็จะฟ้องดำเนินคดีนะครับแล้วก็มีการไถที่ดินจนเตียนเลยนะฮะตอนนี้ขั้นตอนมันอยู่ในระหว่างฟ้องร้องขับไล่ใช่ไหมครับครับคุณบุกรุกโทษนะฮะคุณได้ฟ้องอะไรกลับไหมคุณได้ไปแจ้งความอะไรไหมครับมีแจ้งความที่เขามาไถอะค่ะที่เขามาไถระหว่างถั่วเขียวเราไปแจ้งความอยู่ค่ะแจ้งว่าแจ้งบุกรุกเหมือนกันค่ะตำรวจว่าไงครับก็รับเรื่องค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่กุมภาค่ะตำรวจรับเรื่องแล้วยังไงครับก็อย่างนี้ค่ะขออนุญาตอธิบายต่อวันที่รับเรื่องมานอกจากจะดำเนินการด้านสปก.แล้วดิฉันได้นำน้องไปกลับไปที่สภ.หนองบุญมากครับเพื่อสอบถามว่า3เดือนผ่านมาแล้วตำรวจดำเนินการอย่างไรบ้างกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกครับตำรวจก็แจ้งว่าในเบื้องต้นเขาอยากจะไกล่เกลี่ยกันก่อนแล้วมีกรณีซ้อนก็คือฟ้องร้องที่ศาลนะคะซึ่งศาลก็ย่อมจะมีการไกล่เกลี่ยทางนี้ก็เลยบอกว่าให้ชะลอไว้ก่อนจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็คือคุยกันไม่ได้เขาก็ประสงค์ที่จะให้แนะนำว่าอย่างนี้บุกรุกไหมเพราะเบื้องต้นแล้วตำรวจเนี่ยแจ้งว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์สิทธิ์เลยว่าเป็นของใครจึงแจ้งข้อหาบุกรุกเดิมแต่ต้องรอก่อนนะรอผลจากสปก.ดิฉันก็เลยบอกว่าแปลงอื่นๆดิฉันก็ทำนะเขาก็ดำเนินคดีได้สอบไปยังเขาสอบเราไหมยังค่ะยังค่ะต้องสอบก่อนป่ะฮะคุณแจ้งต้องสอบต้องสอบก่อนแต่ว่าทางนี้เพิ่งแจ้งดิฉันเพิ่งพาไปที่สภ.หนองบุญมากเมื่อ 4-5 วันก่อนไม่แต่เขาแจ้งตั้งแต่กุมภาแล้วไม่ใช่หรอค่ะไม่ได้สอบตั้งแต่ระหว่างนั้นไม่ได้สอบเลยเหรอก็คือเขาบอกว่ารอให้ทางนี้ไกล่เกลี่ยก่อนเขาแจ้งอย่างนั้นมาถึงตรงนี้แนวทางในการที่ครอบครัวนี้จะได้รับความเป็นธรรมคืนอ่ะเข้าใจแหละณตอนนั้นไม่รู้เป็นสปก.จริงหรือไม่อย่างไรนะครับครับอนุมานว่าเป็นอย่างที่เขาบอกแล้วกันตั้งแต่ปี39แต่เข้ามาครอบครองตอนปี46เขาก็ไม่รู้เพราะมีสัญญาซื้อขายเป็นพ.ม.ต.5ทำยังไงได้บ้างครับท่านโกศลวัฒน์ขอเป็นความรู้ในภาพกว้างนะครับเราอาจจะไม่ได้ข้อเท็จจริงในรายละเอียดที่ครบถ้วนเอากว้างๆก่อนตอนนี้มี2เรื่องแล้วเรื่องอาญาคือคุณโดนข้อหาบุกรุกเรื่องทางแพ่งคือโต้แย้งสิทธิ์ว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ใช่ของคุณแต่เป็นของเขาคือเป็นสิทธิ์ในที่ดินของเขานะครับโดยการทำสปก.ทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าสปก.เนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ปี39ใช่ไหมอ้าวว่า39 39ค่ะแต่มาขายให้เราปี46นะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเกิดปัญหาแล้วนะครับทางคนขายเนี่ยที่ดินสปก.เนี่ยนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2518สปก.นั้นน่ะห้ามซื้อขายและให้ตกทอดได้แก่ทายาทเรื่องอย่างนี้คงต้องมีการไต่สวนสอบสวนข้อเท็จจริงละค่ะถ้ามีการขายให้คนกลางจริงคุณเอาที่ดินสปก.ไปขายคุณต้องถูกเพิกถอนทั้งแปลงเลยนะตามกฎหมายกระบวนการตรงนี้ต้องลงไปสอบสวนให้ได้ความจริงนะว่ามีการดำเนินการยังไงเพราะนั้นตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ใครจะเป็นต่อเป็นรองแต่โดยกฎหมายที่ดินสปก.ถ้ามีการขายนั้นต้องเพิกถอนแล้วส่งคืนนะครับต้องส่งคืนใช่ไหมครับส่งคืนก็วันนี้บางรายยังเข้าใจผิดนะครับฉันไม่ได้ขายทั้งหมดฉันขายบางส่วนก็เขาห้ามขายเขาห้ามขายค่ะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ครอบครองที่ดินสปก.เตือนไว้เลยนะครับ
ท่านครอบครองที่ดินสปกอาจจะแปลงใหญ่เนื้อที่หลายสิบไร่ท่านคิดว่าโอ้ยแบ่งขายแค่สี่ห้าไร่ท่านจะต้องเสียทั้งหมดหลายสิบไร่เลยนะครับเพราะต้องคืนนั่นหมายความว่า13ไร่ที่เขามีตอนนี้ก็คือต้องกลับไปต้องคืนครับคืนไปถ้าไต่สวนได้ความจริงนะครับทางปฏิรูปที่ดินคุยบอกแล้วค่ะว่าเขาก็จะต้องลงมาหาความจริงถ้าสอบสวนแล้วผู้ที่ครอบครอง20ปีนะคะเป็นผู้ทำกินอยู่จริงเขาจะเพิกถอนสิทธิ์ของคนเก่าแล้วก็ให้คนที่ทำกินอยู่นี่ทางนี้ก็ไปยื่นครับถูกต้องทางนี้ก็สมมติว่าเราต้องเสียที่ดินคืนก่อนแต่เราก็ไปใช้สิทธิ์ของเราว่าเราอยู่ครอบครองมาแล้วเราเป็นเกษตรกรจริงไหมไปไต่สวนเพราะคุณก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาใช่ถ้าเอาความจริงไปแล้วก็ไปยื่นขอว่าเราควรจะได้สิทธิ์นะครับแล้วเดินไปให้ถูกกฎหมายถูกระเบียบของราชการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านโกศลวัฒน์พูดมาทั้งหมดคุณผู้ชมครับกับกรณีของคุณจินกับคุณนกนะฮะก็คือเท่ากับว่าก็ต้องไปพิสูจน์กันก่อนเลยนะฮะว่าไอ้ตอนนั้นอะไอ้ปี39มันเป็นสปกจริงหรือไม่อย่างที่เขาอ้างถ้าเป็นจริงเสร็จปั๊บเนี่ยมันไม่มีทางที่จะขายให้ใครก็แล้วแต่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนกลางก็ตามนะฮะแล้วคนกลางก็อาจจะซื้อมาโดยไม่รู้หรือเปล่าเข้าใจว่าเป็นของปตท.5หรือเปล่าแล้วก็มาขายต่อให้กับฝั่งของผู้เสียหายที่นั่งอยู่ในการก็เป็นได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นสปกจริงแล้วมีการเอ้ยอ้างว่าขายเป็นพปท.นั่นหมายความว่าเด้งไปแล้วนะครับเท่ากับว่าอันนี้ต้องคืนรัฐเสร็จปุ๊บฝั่งนี้เท่ากับว่าก็ไม่ได้นะเขาต้องคืนก่อนแล้วค่อยไปเดินเรื่องว่าอ๋อขอความเห็นใจเพราะเราอยู่ตรงนี้มา20ปีเราทำเป็นเกษตรกรแล้วเรามีขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยก็ไปยื่นใหม่แล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจแหละหน่วยงานถูกต้องไหมฮะแต่ฟังดูแล้วพี่รุ่ยก็ยังมีอีกจุดหนึ่งคือเมื่อสักครู่นี้มีป้ายขึ้นนะใช่ไหมครับบอกว่าที่ดินแปลงนี้ห้ามบุกรุกอยู่ระหว่างโอนเอกสารถ้าเป็นที่สปกมันจะโอนอะไรได้โอนบัตรแข็งค่ะบัตรแข็งที่โอนจะให้ทายาทค่ะท่านตอนนี้จะโอนให้ทายาทตอนนั้นเป็น temporary อยู่ก็คือเขารอที่จะโอนให้ถูกต้องตอนนี้ถูกต้องแล้วค่ะอ๋อโอนให้ทายาทโอเคถ้าโอนให้ทายาทเป็นเงื่อนไขที่กฎหมายให้ได้แต่ไม่ใช่โอนให้บุคคลทั่วไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะสปกก็ห้ามโอนขายที่อื่นท่านโกศลวัฒน์ครับแต่ว่ามี2ประเด็นประเด็นเมื่อกี้นี้คือการโต้แย้งที่ดินแต่คราวนี้พอมาเรื่องบุกรุกยังไงหนักใจไหมครับบุกรุกคดีอาญานะทำเป็นเล่นนะใช่ค่ะใช่ไหมเราก็ว่าไปตามความจริงนี่แหละครับเพราะเราถูกแจ้งความว่าบุกรุกใช่ไหมใช่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก็ไปให้การตามความจริงเนี่ยว่าเราซื้อมาจากใครซื้อมาเมื่อ20ปีที่แล้วแปลว่าผมบุกรุกมา20ปีเหรอเอาความจริงครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนกฎหมายว่าสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงแล้วความจริงก็มาปรับข้อเท็จจริงสู่ตัวบทกฎหมายมีคนหนึ่งที่อยู่ในสมการตรงนี้ครับที่อยากจะไปฟังเขาหน่อยนะฮะคนนี้ชื่อว่าคุณแอดซึ่งคุณแอดคือใครครับคุณแอดเนี่ยนะฮะเป็นลูกชายของนายหล่อนนายหล่อนคือใครฮะนายหล่อนเป็นคนที่ขายที่ให้คุณพ่อใช่ค่ะฝั่งเราถูกต้องไหมครับใช่ครับซึ่งนายหล่อนคนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับได้ที่ดินมาจากไหนก็ได้มาจากคนที่ฟ้องเราที่มาฟ้องเราฟ้องคุณณตอนนี้ใช่ค่ะก็เท่ากับว่าเขาเป็นกลุ่มที่2ละกันผมเรียกอย่างนี้นะกลุ่มแรกก็คือเจ้าของที่ดินที่เป็นสปก.กลุ่มที่2ก็คือนายหล่อนก็คือคุณแอดนี่นะครับและกลุ่มที่3คือกลุ่มนี้ครับเหมือนเป็น3ทอดถูกต้องไหมครับอ่ะคุณแอดอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณแอดครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะคุณแอดที่ให้เกียรติรายการถมไม่เถียงคุณแอดได้ฟังที่เราสนทนาไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับครับผมครับคุณแอดผมขอถามนิดนึงฮะคุณพ่อเนี่ยไปซื้อที่ดินนี่มาจากนายเถิกใช่ไหมฮะครับผมครับนายโทษนะฮะตอนที่คุณพ่อซื้อเนี่ยคุณพ่อทราบไหมฮะว่าตรงนี้เป็นสปก.หรือมันยังเป็นพปท.อยู่หรือยังไงฮะขอข้อมูลหน่อยได้ไหมครับไม่ทราบแต่ว่าเป็นใบพท.ครับที่เขามาขายให้พ่อผมครับอ๋อก็คือคุณพ่อก็คือนายหล่อนเนี่ยยืนยันว่าก็ยังเป็นตอนที่ซื้อมาเป็นพปท.อยู่ครับโอเคซื้อมาปีไหนอะครับพอทราบไหมครับประมาณ4 6 4 7นี่แหละครับใครว่าผมจำไม่ผิดนะครับพอซื้อมาเสร็จแล้วก็มาขายต่อเลยเหรอครับหรือยังไงประมาณปี2ปีนี่แหละพ่อผมก็มาขายให้ต่ออีกทอดหนึ่งครับอ๋อแล้วตอนซื้อมาโทษนะครับได้ทำอะไรบนที่ดินแห่งนี้ไหมครับตอนที่คุณพ่อซื้อมาพ่อทำนาอยู่ประมาณ2ปีเลยประมาณนี้นะครับประมาณ2ปีได้เพราะฉะนั้นตอนที่คุณพ่อซื้อมาจากนายเถิดก็คือยังเข้าใจว่าเป็นพปท.ถูกต้องไหมครับครับผมครับอ๋อโอเคแล้วก็ไปขายต่อโดยที่คิดว่ามันก็คือพปท.มาตลอดครับตอนที่เข้าไปทำโทษนะครับคุณแอดเข้าไปทำไปช่วยคุณพ่อทำนาอะไรด้วยไหมครับไม่ได้ไปครับเพราะว่าพอดีผมไปทำงานอยู่กทม.ครับโอเคโทษนะฮะบนที่เราเคยไปที่นี้ไหม13ไร่เราเคยไปไหมตัวเราอะครับไม่เคยไปครับแต่รู้ว่าพ่อน่ะไปซื้อจากทางนั้นมาครับแต่ตอนไปขายให้อีกฝั่งนึงก็
ผมก็เป็นคุณพาพ่อน่ะไปเก็บเงินทุกเดือนทุกเดือนอ๋อคนจ่ายโอเคตอนขายมาให้กับฝั่งนี้ขายมาให้กับคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อสมพงษ์ใช่ไหมขายตรงนี้ครับคุณแอดอยู่ด้วยอยู่ด้วยค่ะครับอ๋อโอเคก็คือเป็นการขายปปท.5ครับผมครับโอเคก็ยืนยันนะยืนยันนะว่าเราเข้าใจว่าเป็นปปท.5ตั้งแต่ตอนต้นครับผมครับโทษนะครับคุณแอดกับคุณพ่อเป็นคนในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าครับก็มันจากนาจากที่นาตรงที่ขายก็ไม่ไกลประมาณ3 4โลได้ครับก็คือโตที่นี่ใช่มั้ยโตในพื้นที่แถวนี้ใช่มั้ยครับครับผมครับอ๋อแล้วคุณพ่อก็อยู่แถวนี้มาตลอดด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับครับผมครับซึ่งตอนนี้คุณพ่อท่านเสียแล้วเนาะครับโอเคแต่คุณแอดคือยินดีที่จะเป็นพยานยืนยันให้ว่ามีการขายเป็นพปท.มีการซื้อมาเป็นพปท.ก่อนแล้วก็ขายเป็นพปท.ให้กับฝั่งของผู้เสียหายณตอนนี้ใช่ไหมฮะยืนยันตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมครับโอเคได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณแอดครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านโกศลวัฒน์ฟังดูแล้วเหมือนเขาก็ตอนที่เขาซื้อมาก็เข้าใจว่าเป็นพบท.เหมือนกันครับก็ยืนยันว่าพบท.แปลว่าถ้ามาขายกันมีพบท.คือใบเสียภาษีบำรุงท้องที่อ่ะเอามาให้ดูนะฮะนะถ้าไม่มีการบอกว่าเป็นที่สปกนะครับทุกคนก็คิดว่าซื้อการครอบครองที่ดินเท่านั้นแหละแล้วเราก็ไปเสียภาษีต่อซะเราก็ครอบครองทำกินไปแม้ไม่ได้กรรมสิทธิ์เราก็ได้สิทธิครอบครองที่จะทำไร่ทำนากันไปข่าวกันไปตอนที่คุณพ่อคุณไปซื้อเนี่ยไม่ได้ไปตรวจว่าเป็นที่สปกหรือไม่ถูกต้องค่ะความเชื่อใจไงครับมันมาตั้งแต่ทอดแรกแล้วค่ะเป็นของชาวบ้านที่ซื้อขายกันนะทีนี้อย่างนี้บอกได้เลยครับวันนี้นะถ้าเราคนไม่รู้จักเราจะหลอกเราไม่ได้เลยเพราะคนที่ไม่รู้จักเราเลยเนี่ยเราไม่เชื่อใจคนยิ่งรู้จักมากเท่าไหร่ยิ่งเชื่อใจมากเท่านั้นยิ่งหลอกได้มากเท่านั้นนะครับนี่คือกระบวนการคดีช่อโกงทั่วไปทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้จริงๆแล้วนะครับจะยังไงก็ตามอย่าเชื่อใจไปตรวจสอบให้ถูกต้องเพราะความเชื่อใจมันอาจตกมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะว้าวุ่นวายแล้วต้องมาเดินกันทางกฎหมายกันใหม่ว่าอย่างเงี้ยวันนี้คุณตกเป็นผู้ต้องหาถูกแจ้งความบุกรุกนะอาญาเลยนะหลังจากนั้นโต้แย้งสิทธิ์ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนะโอ้โหใช่ไหมคุณโดนทั้งแพ่งทั้งอาญาแล้วเราก็ต้องมาแก้ไขกันเพื่อจะหาทางเดินต่อไปให้ถูกและยุติธรรมกันทุกฝ่ายอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการโดนฟ้องขับไล่แล้วนะครับยังมีการเรียกค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์อีก 130,000 บาทนะครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เขาโดนอยู่ณตอนนี้ครับตอนนี้มืดแปดด้านแล้วป่ะเนี่ยมืดเลยค่ะตรงนี้เรียกเราไล่ห่วงค่าเสียหายที่เรียกเนี่ยครับมันคือการโต้แย้งสิทธิ์ทางแพ่งถ้าเสียหายจริงเขามีสิทธิ์เรียกแต่ถ้าไม่เสียหายจริงเขาก็ไม่มีสิทธิ์เรียกเพราะกระบวนการตรงนี้เขาไปฟ้องศาลก็ไม่ต้องกลัวครับศาลท่านจะให้ความยุติธรรมแล้วเราก็มีโอกาสต่อสู้คดีครับอันนี้คือแนวทางในการต่อสู้แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้กังวลมากกังวลค่ะยังไงเพราะที่แปลงนี้คือเป็นที่ดินแปลงเดียวที่พ่อเขามีทำกินใช่ครับเขามาแค่กระดาษใบเดียวแต่มันมีผลกับครอบครัวเรามากยังไงบ้างเงินต้องเสียโอ้ค่าทนายค่ะค่าใช้จ่ายอื่นๆมันเยอะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราสู้กันมาค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือตอนนี้พ่อเกษียณแม่ป่วยค่ะมันก็เลยแบบคูณ2ลูกกำลังเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขามาแค่กระดาษใบเดียวเขาไม่ได้รู้เลยว่า20ปีที่ผ่านมาเราเจออะไรมาบ้างพ่อโทรมาบอกอยากได้ที่ดินแปลงนี้มากพ่อเอาเงินไปมาจำเขา 50,000 แล้วผ่อนเดือนละ 10,000 ทั้งที่เงินเดือนพ่อไม่เคยถึง 10,000 เลยเราสู้กันสุดใจเลยค่ะกว่าจะผ่อนมาได้แต่ละเดือนละเดือนละเดือนแต่เขามาแค่กระดาษใบเดียวตอนนี้ฟังดูแล้วก็ยังเป็นไปตามขั้นตอนนะครับยังมีโอกาสเพราะว่าคุณทำกินอยู่นี่มา20ปีก็มาให้ทุกคนก็เห็นอยู่แต่มันก็ต้องไปตามกระบวนการตามกฎหมายขั้นตอนแหละครับตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าตกลงมันคืออะไรยังไงกันแน่ผมเชื่อว่าความเป็นธรรมมันต้องเกิดอ่ะอย่างนี้สั้นๆอีกนิดนึงตอนนี้คุณติดใจอะไรยังไงไหมหรือหน่วยงานไหนสปกหรือยังไงมีติดใจอะไรไหมวันนี้ท่านผู้กำกับของสพหนองมากได้ฝากมาแล้วว่าเดี๋ยวท่านจะเร่งรีบดำเนินการที่จะเรียกคุณพ่อสมพงษ์นะคะไปสอบไปสอบก่อนพอสอบเสร็จจะเรียกพยานแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคนที่มีที่ดินใกล้เคียงกับน้องไปสอบที่สปก.ครบแล้วค่ะท่านคนที่มีใกล้เคียงรอบเลยเขาไปสอบแล้วแล้วก็ผู้ปกครองท้องที่ก็ไปสอบแล้วค่ะที่สปก.สำหรับท่านผู้กับโอเคแล้วใช่ไหมท่านผู้กับโทรมาวันนี้ตอนที่มาหาคุณทินอ๋อค่ะ
โอ้นั่นดีเยี่ยมเลยนะฮะท่านผู้กำกับของสภ.หนองบุญมากนะครับใช่ค่ะท่านพันตำรวจเอกธนพัฒน์เพชรอรุณนะฮะเพราะยังไงก็ขอบคุณท่านด้วยนะครับณตรงนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะดำเนินการให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรื่องนี้นะฮะเราตามกันต่อนะท่านโกศลวัฒน์นะครับผมเชื่อว่าความจริงมันปรากฏอยู่เราสุจริตใจถูกต้องไหมครับค่ะผมว่าความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกอย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR code นี้แหละครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้าอินบ็อกซ์ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกมาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกเข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ1เขียนเรื่องราวร้องทุกของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่2เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่3ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ